เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอเพื่อนๆเชื่อไหมคะแค่เราเป็นคนรักการอ่านก็ถือว่าเราได้ทำดีตามพ่อสอนแล้วนะคะใช่แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆก็ลองทำดูได้นะคะแล้ววันนี้เรามีอะไรดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันคะก็ตามที่เคยบอกค่ะวันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากที่โรงเรียนมาเล่าให้หนูดีและพี่โนนี่ฟังด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะวิทยาพร้อมไหมคะวิทยาพร้อมค่ะMy name is Laparada Pakdi Supharit. I am 8 years old. I'm studying at Chanop Pit Vithya School. I am in Pathom 3 class 2. Today, I would like to introduce you our school in brief. Our school is a big size private school. It is on Radpao Road. It provides education for students at kindergarten and primary levels. The director is Ajahn Arya Suphanpesat. Thank you.大家好我叫เจ้าค่ะ我叫เด็กหญิงละพลดาภักดีสุภฤทธิ์我的小名叫破塞我在ถนอมพิทยาวิทยาเฉลียวช่างเฉือ今年我八岁我来自三年级二班我的家有六口人有爸爸妈妈哥哥外公奶奶和我谢谢โหพ่อสายเก่งจังเลยค่ะพูดได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษก็เป็นเพราะว่าพ่อสายมันฝึกฝนและอ่านทบทวนยังไงล่ะคะหนูดีกับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะคุณจะต้องซื้อคืออะไรนะคะก็เดี๋ยวต้องไปดูประมาณราคาไว้ด้วยว่ามีราคาเท่าไหร่เราเรียนมาหนึ่งบทแล้วไม่คุยในเวลาเรียนนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็ถามคุณครูก็จะช่วยคุณครูยกหนังสือเอาเอกสารไปส่งค่ะแล้วก็ช่วยคุณครูลบกระดานเก็บขยะหน้าอาคารแบบนี้ทำร่วมกับเพื่อนให้มาช่วยกันเก็บขยะจะได้ไม่สกปรกการประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะทุกคนทำได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเองค่ะเช่นพอล้างมือเสร็จแล้วเราก็ควรปิดน้ำก็คือได้รู้วิธีการประหยัดน้ำมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ฝึกความกล้าของตัวเองค่ะเพราะว่าหนูได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะได้ไปทำที่บ้านของตัวเองค่ะแล้วก็ลองทำดูว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่าค่ะตันยูต่อพ่อแม่แล้วก็จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ค่ะท่านทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ทำโครงการที่มีประโยชน์เพื่อทำให้ประชาชนสุขสบายค่ะหนูก็จะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็ทำตามคำพ่อสอนค่ะหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสุขความเจริญที่แท้จริงเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์อำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2518เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน
สุดค่ะ